ดาบพิฆาตอสูรทำมูฟวี่เป็นไตรภาคบอกเลยแหละครับว่ามีข้อดีเยอะแน่นอนและขอเคลียร์ดราม่านิดนึงละกันนะครับเกี่ยวกับมังงะดาบพิฆาตอสูรไม่สวยที่ผมนั้นได้โพสต์ลงไปในเฟนเพจเรียกได้ว่าดราม่ามาเต็มเลยล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่านะครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรนั้นเนี่ยอนิเมะนั้นก็ได้จบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีซั่นนะครับการสั่งสอนของเสาหลักซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับคุณภาพงานนั้นก็ดีเหลือเกินนะครับเผลอๆเนี่ยดีกว่าซีซั่นก่อนๆเลยด้วยซ้ํามันก็เป็นสิ่งนึงแล้วกันนะครับที่แฟนคลับดาบพิฆาตอสูรนั้นเนี่ยโอ้โหก็รับประกันได้เลยนะครับว่าดูแล้วยังไงก็ไม่เสียเวลานะครับเผลอๆให้ติ๊บเพิ่มเลยด้วยซ้ํานะครับถึงความดีงามของอนิเมะของดาบพิฆาตอสูรซึ่งก็แน่นอนว่านะครับเมื่ออนิเมะจบปั๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเรานั้นก็รอเลยแหละครับว่าสรุปแล้วซีซั่นหน้ามันจะเป็นอะไรเหรอซึ่งก็ถือได้ว่านะครับไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรนะครับว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับในภาคที่เจอกับไมเคิลแจ็คสันมุซันนั้นเนี่ยจะถูกทำเป็นมูฟวี่นะครับแต่อาจจะเหนือความคาดหมายนิดนึงนะครับที่จะทำเป็นไตรภาคนะครับหรือว่าจะเป็นมูฟวี่นะครับทั้งหมด3ตอนเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เหนือความคาดหมายนิดนึงนะครับไม่คิดนะว่าจะขนาดนี้นะครับคือถ้าแบบว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวปล่อยออกมานะครับผมก็คงคิดว่าอ่ะมากสุดก็คงจะ2ภาคแต่พอมาลองคิดวิเคราะห์แยกแยะดูแล้วนะครับการทำ3ภาคนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีนะครับมากกว่าข้อเสียเลยได้ซ้ำอย่างแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นสนับสนุนมาตลอดเลยก็คือทำเป็นมูฟวี่นะครับถามว่าทำไมคือหลายคนจะมองว่าเฮ้ยพอเป็นมูฟวี่ก็ต้องไปเสียตังค์ดูที่โรงอีกนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นโอเคมันอาจจะเป็นข้อเสียที่เราจะต้องแบบไปถึงโรงเลยส่วนเรื่องเสียเงินนั้นผมว่าก็ไม่ได้ต่างแล้วเพราะว่าเราก็ต้องสมัครแอปในการดูอยู่แล้วใช่ไหมสมมติถ้าเป็นอนิเมะในนี้เป็นมูฟวี่ผมว่าก็ไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่แต่ด้วยงานคุณภาพที่มันดีมากยิ่งขึ้นพอเป็นมูฟวี่ปั๊บอย่างน้อยๆนะครับก็คือเงินทุนมันเยอะมากและทำให้นะครับงานคุณภาพดีนะครับอันนี้แหละเป็นข้อดีแรกนะครับว่าทำไมการถึงเป็นมูฟวี่ถึงดีกว่าแม้นี้ยังไม่นับรวมนะครับระบบทรงระบบเสียงของโรงหนังอีกนะครับที่จะตอบโจทย์คุณแน่นอนในการดูนะครับดาบพิฆาตอสูรในภาคสุดท้ายไปต่อที่ข้อดีต่อไปการเก็บรายละเอียดนะครับได้แบบครบแล้วก็จัดเต็มจริงๆแน่นอนว่านะครับหากทำเป็นมูฟวี่ตอนเดียวด้วยจำกัดนะครับของความเป็นโรงหนังเนี่ยผมว่าให้มากสุดมันได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้3ชั่วโมงเนี่ยใช่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถทำได้ทุกเรื่องด้วยนะคือหลายคนอาจจะมองว่าอ๋อก็ทำไมไม่ยัดไปเลยมูฟวี่อันเดียวเนี่ย4ชั่วโมง5ชั่วโมงไปเลยไม่เห็นเรื่องยากแต่ต้องอย่าลืมว่าพอหนัง1เรื่องเอาไปลงๆนะครับมันมีเวลาที่จำกัดสมมตินะห้างเนี่ยเปิด10โมงปิด3ทุ่ม4ทุ่มใช่ไหมเขามีเวลาจำกัดในการลงโรงหนังนะก็คือถ้าแบบโอ้ยเรื่องนึงรอไป5ชั่วโมงโรงหนังเขาก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันไปแบบว่าจำกัดจำเขี่ยโรงเขาไงเขาก็ต้องอยากจะลงหนังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่อันนี้แบบเรื่องเดียวปาไป5ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่เรื่องคือได้มากสุดก็3ชั่วโมงอะฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับนี่แหละมันเป็นข้อจำกัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่บางทีแล้วอาจจะมองข้ามไปแต่เมื่อมีการฟอร์ย่อยออกเป็น3ภาคโอเคมันก็จะเป็นจุดดีที่ตรงนี้รายละเอียดเก็บได้ครบนะครับเนื้อหาครบเลยไม่มีแบบว่าที่เรานั้นนะครับจะมาเสียใจว่าทำไมตัดในเรื่องตรงนั้นออกตรงนี้ออกนะครับมันมาครบแบบจริงๆซึ่งได้ผมเดานะครับด้วยความที่ว่ามันเป็น3ไตรภาคใช่มั้ยอ่ะภาคแรกภาค2เนี่ยก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับการต่อสู้ย่อยๆที่เรานั้นรู้นั่นแหละซึ่งผมไม่ขอสปอยล์แล้วกันนะครับว่าจะเป็นการต่อสู้ของคู่ไหนนะครับแต่โอเคเราก็สามารถพูดได้หน่อยๆแล้วกันว่ามันจะเป็นการต่อสู้นะครับที่สนุกแล้วก็มันแน่นอนนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด3ภาคใช่มั้ยอ่ะภาค1ภาค2ก็เป็นการต่อสู้คู่ย่อยและภาคสุดท้ายก็เป็นการต่อสู้ไอแบบชุดใหญ่นั่นแหละที่ถ้าใครได้อ่านมังงะนั้นก็รู้นะครับว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งสำหรับผมก็โอเคถือได้ว่านะครับเป็นการแบ่งสัดส่วนที่ดีส่วนประเด็นที่ว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยเมื่อทำเป็นไตรภาค3ภาคโอ้โหกว่าจะจบปีไหนเนี่ยปีนี้2024ใช่ไหมอ่ะผมให้แบบเร็วเลยปีหน้า2025 2026 2027อ่ะ2027กว่าจะจบอันนี้คือแบบเร็วเลยนะปีละเรื่องนะแต่นะครับถ้าแบบผมให้เร็วๆหน่อยอาจจะปี2028โอ้โหเรียกว่านานเลยนะครับถัดไปอีกประมาณ4ปีนะครับทั้งที่ดาบพิฆาตอสูรนั้นก็จบมาในส่วนของมังงะนะครับก็ 2-3 ปีแล้วป่ะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เช็คขี้เกียจไปเช็คแต่เป็นว่านะครับโอ้โหเท่ากับว่ามันก็ห่างนานเลยนะกับส่วนเนื้อหามังงะในช่วงท้ายๆซึ่งถามว่าไอ้นี้เนี่ยโอ้โหทำให้คนรอนานเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยจะรู้สึกอะไรหรือเปล่าด้วยส่วนตัวผมนะอาจด้วยความที่ว่าผมนั้นอาจจะอ่านมังงะมาแล้วตั้งแต่ที่มันออกมาใหม่ๆก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะการที่ผมนั้นเฝ้ารอที่จะไปดูมูฟวี่นั้นก็เพราะว่าต้องการไปเสพงานนี่แหละงานแอนิเมชันเคลื่อนไหวนะครับที่แบบจัดเต็มคาราเบลนะครับที่ผมเฝ้ารอเนี่ยพอมันมาจริงๆแล้วจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั้นก็คาดหวังเนาะส่วนใครที่แบบเฮ้ยผมเฝ้ารอดูแค่ส่วนอนิเมะส่วนมูฟวี่เท่านั้นเนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับโอ้โหกว่าจะจบก็รอนานเลยนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียประมาณนี้ซึ่งก็อยู่แล้วแต่บุคคลผมก็คงไม่อาจจะสามารถระบุได้นะ
ครับว่ามันดีนะครับสำหรับคุณหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าถามในตัวผมอ่ะสำหรับผมรู้สึกโอเคแล้วเพราะว่าผมนั้นต้องการงานนะครับที่มันดีแล้วก็คุณภาพสุดๆเลยส่วนท้ายคลิปนี้ผมขอพูดเสริมนิดนึงละกันนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับมูฟวี่ที่เรานั้นจะได้รับชมนะถ้าใครอยากรับชมแค่นี้ปิดคลิปไปได้เลยมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับดราม่าละกันนะครับที่ในแฟนเพจผมเนาะถ้าใครได้ติดตามแฟนเพจผมก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีดราม่าเกี่ยวกับการที่ผมไปพูดแหละครับว่าดาบพิฆาตไดสูเนี่ยควรทำอนิเมะเพราะว่านะครับต้องยอมรับว่ามังงะนั้นลายเส้นไม่สวยนะครับเพราะสำหรับผมละกันนะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันอ่านยากมากๆเลยนะครับแต่ละฉากทำอะไรกันอยู่หมายถึงไอ้ภาคที่จะทำมูฟวี่ไตรภาคนี่แหละหลายๆฉากเลยนะครับมันดูยากอันนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมที่ผมโพสต์ไปอ่ะแล้วก็อาจจะเกิดดราม่าตรงนั้นซึ่งแน่นอนว่านะครับผมเข้าใจได้นะว่าโอเคมันก็จะเกิดกระแสนะครับสองฝั่งนึงเห็นด้วยฝั่งนึงไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องนั้นว่าเฮ้ยคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อาจจะซีเรียสนิดนึงนะครับเรื่องที่คนนั้นอาจจะแปลข้อความนี้ผิดหรือว่าเข้าใจที่ผมนั้นต้องการจะสื่อผิดนะครับคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมต่อว่าเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยไปดูถูกอาจารย์หรือเปล่าไปดูถูกส่วนมังงะอันนี้จากใจจริงเลยว่าผมเป็นคนนึงนะครับที่ไม่เคยดูถูกนะครับอาจารย์ผู้แต่งการ์ตูนเรื่องไหนเลยผมนั้นพร้อมสนับสนุนเลยซ้ำเพราะว่าถ้าใครติดตามช่องผมมาหลายๆครั้งเลยผมนั้นมักจะพูดตลอดเลยว่ามังงะนั้นเนี่ยเป็นตัวต้นแบบและนะครับถ้าอาจารย์ผู้แต่งเนื้อเรื่องมายังไงก็แล้วแต่จะดีไม่ดีเราชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่ผมเป็นคนนึงที่พร้อมจะซัพพอร์ตอาจารย์ผู้แต่งว่าโอเคก็ในเมื่ออาจารย์ตัดสินใจจะเขียนแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเนื้อเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นส่วนที่เรายอมรับแต่นะครับถามว่าดีไม่ดีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นจะพูดกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั้นตั้งมาโดยตลอดว่าเอ้ยเราจะต้องพูดแบบตรงๆนะเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมังงะของดาบพิฆาตอสูรผมก็แค่พูดตรงๆไปว่าสำหรับผมลายเส้นไม่สวยโอเคบางคนจะมองว่ามันเป็นสไตล์ของอาจารย์โอเคก็มองเป็นสไตล์ได้แต่นะครับในมุมมองผมละกันผมมองว่าลายเส้นน่ะโอเคมันไม่สวยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับผมมันอ่านยากซึ่งผมต้องการสื่อประมาณแค่นี้แหละครับว่ามันอ่านยากนะมันเลยต้องมีอนิเมะไงหรือนะครับที่มีมูฟวี่ล่าสุดเพราะว่ามันจะทำให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นและทำให้ไอ้ภาพที่เราได้เห็นนั้นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวและมันนั้นจะดูแบบเต็มๆมากยิ่งขึ้นหรือเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะได้ประสบการณ์นะครับในการดูดาบพิฆาตอสูรนั้นดีมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เราดูในปัจจุบันเนี่ยการที่ดาบพิฆาตอสูรนั้นนะครับมันแมสได้ขนาดนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าอนิเมะมันทำดีจริงๆทำภาพได้ดีทำได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนเนื้อหาของมังงะนั้นสำหรับผมนะครับลายเส้นเนี่ยมันไม่ได้สวยแต่ผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรในจุดนั้นเพราะว่าบางคนอาจจะคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่อกแตกตายเลยเหรอถ้าอ่านวันพันแมงของอาจารย์วันผมก็ต้องพูดว่าผมไม่ได้อกแตกตายนะต่อให้อาจารย์วันวาดภาพแล้วครับได้ห่วยมากกว่านี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าผมเสพที่เนื้อเรื่องของวันพันแมนมันเป็นคนละส่วนกันนะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมนะครับการดูการ์ตูน1เรื่องนั้นหรืออ่านการ์ตูนสักเรื่องนึงของผมนั้นองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับต่อให้ภาพแม่งโคตรดีเลยแต่เนื้อเรื่องห่วยผมก็ไม่เอาผมก็ไม่อ่านนะครับผมก็รู้สึกมันก็ห่วยนะแต่นะครับถ้าเนื้อเรื่องดีต่อให้ภาพนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ย้ำนะเนื้อเรื่องดีภาพจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมเนี่ยก็จะอ่านนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วใจความหลักในการอ่านการ์ตูนเราอ่านเพื่อความสนุกความบันเทิงอ่านในส่วนของเนื้อเรื่องเพราะผมนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่เสพงานศิลปะขนาดนั้นนะครับคือถ้าผมเสพงานศิลปะจริงๆผมก็คงไปดูรูปภาพบางรูปดีกว่าหรือว่าไปดูงานศิลปะที่เขาเป็นศิลปะจริงๆโอเคแหละผมไม่ได้บอกว่าการ์ตูนไม่ใช่งานศิลปะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานศิลปะแต่หลักๆที่ผมดูเพื่อความบันเทิงเสพที่เนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับซึ่งผมอาจจะต้องย้ำอีกครั้งนึงว่านะครับผมแค่บอกว่าไม่สวยแล้วก็เนื้อเรื่องช่วงหลังๆเนี่ยมันอ่านยากเท่านั้นเองแต่ผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะมันแตกต่างกันนะครับว่างานดีหรืองานไม่ดีที่ผมพูดแหละครับว่างานดีสำหรับผมเนี่ยก็คือตัวเนื้อเรื่องดีหรือเปล่านะครับหรืออะไรต่างๆดีหรือเปล่าซึ่งสำหรับผมอยู่ในระดับที่โอเคดีนะครับไม่ได้เป็นงานที่แบบแย่เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วกันนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นพยายามจะสื่อทุกคนนั้นเข้าใจซึ่งในท้ายที่สุดก็นานาจิตตังนะครับแล้วแต่ละการบุคคลแต่ละบุคคลจะคิดนะครับเกี่ยวยังไงเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นผมคนเดียวเท่านั้นและผมนั้นก็มักจะย้ำนะครับในหลายๆครั้งในหลายคลิปแหละครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นสังคมคนดูการ์ตูนหรือทุกสังคมเลยนะครับในโซเชียลนั้นเนี่ยมีการดิสคัทกันเยอะๆหรือว่ามีการพูดคุยกันหรือมีความคิดเห็นต่างเยอะๆนะครับหรือบางคนนั้นมักจะพูดว่าเนี่ยชอบพูดแบบนี้อีกแล้วพูดได้เห็นต่างพูดนู่นไปนู่นไปเรื่อยหรือวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยซึ่งโดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคือบางทีแล้วเราเนี่ยจะติดอยู่ตรงกรอบที่ว่าเราต้องอยู่ในกรอบก็คือครับเราต้องคิดเห็นเหมือนทุกคนนะหรือนะครับเราต้องอย่าทำอะไรแตกแยกจากคนอื่นไปซึ่งจุดนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่อยู่ในกรอบมากเกินไปมันถามว่าดีไหมโอเคมันอาจจะดีในบางมุมนะครับแต่ถ้าเรานั้นสามารถออกนอกกรอบได้เช่นสมมตินะคน 100,000 คนออกนอกกรอบกันสัก 30,000 หรือ 50,000 คนผมว่ามันจะเป็นข้อดีกว่าการที่ทุกคนนั้นคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรื่องไหนหรือสิ่งไหนนั้นคิดเหมือนกันหมดทุกคนผมว่าอันนั้นมันมีปัญหาและเป็นเพราะว่ามันไม่มีทางนะครับที่ทุกคนนั้นจะคิดเหมือนกันทุกคนอะไรขนาดนั้นนะครับ
ับมันมีปัญหาแน่นอนมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วแหละที่ทุกคนนั้นคิดเหมือนกันซึ่งประเด็นทั้งหมดที่ผมพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมนั้นเนี่ยพยายามทำมาโดยตลอดเลยทำช่องมา 7-8 ปีผมพยายามพูดแบบนี้ทุกครั้งว่าทุกคนนั้นไม่จำเป็นต้องคิดเห็นแบบเดียวกับผมหรือนะครับคิดแบบเดียวกับผมก็ได้เพียงแค่ว่านะครับถ้าคุณนั้นคิดเห็นต่างก็คอมเมนต์มาไม่หยาบคายไม่อะไรทั้งนั้นพูดด้วยเหตุผลหรืออะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเองนะครับหรือถ้าใครคิดเห็นต่างในคอมเมนต์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเราไม่ใช่หุ่นยนต์มันคิดเหมือนกันมันคิดแบบเซตเป็นระบบเราคือมนุษย์เรามีอารมณ์นะครับพอเรามีอารมณ์ปั๊บเรานั้นก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปด้วยจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันไม่ว่าคนที่จะอายุน้อยกว่าผมหรือมากกว่าผมหรืออายุเท่ากันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รับชมช่องผมแล้วกันนะครับว่าว่า mindset ของผมเป็นประมาณนี้นะในการทำช่องนะครับถ้าอะไรที่ผมพูดในคลิปเนี่ยคือจริงใจแน่นอนนะครับคือผมพูดตรงๆไปเลยนะครับว่าไหนดี NB ดีอันไหนชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นนะครับจะคิดเห็นแบบเดียวกับผมบ้างหรือเปล่านะครับถ้าไม่คิดเห็นตามเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแต่ละคนนั้นก็ลายพ่อพันแม่นะครับมันคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการพูดกันนะสำหรับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกจะทำเป็นคลิปเดียวๆเลยแต่ผมว่าก็อย่าเลยเพราะว่าถ้าคลิปเดียวๆเนี่ยมันก็ฟีลลิ่งแบบเอ้ยเราไปต่อความยืดนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นคลิปต่อมาแล้วกันนะครับในช่วงท้ายของอันนี้ถือว่ากำลังดีเพราะว่ากว่าคนนั้นจะมาดูถึงท้ายเนี่ยมันก็ต้องแบบดูประมาณนึงเท่ากับว่านะครับก็เป็นคนที่ดูช่องของเราอยู่แล้วนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะที่ทุกคนนั้นจะรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอบพระคุณครับ